หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีพายุฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือนะคะประกอบกับปฏิบัติการดับไฟป่าของหลายหน่วยงานที่ร่วมกันดับไฟป่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทําให้สถานการณ์หมอกควันในหลายจังหวัดเริ่มคลี่คลายลงนะคะแต่ว่าคุณภาพอากาศยังคงเกินค่ามาตรฐานค่ะ บรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงสุดวัดได้152ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแม้จะยังเกินค่ามาตรฐานแต่มีแนวโน้มลดลงขณะที่เครื่องบินซีนุก2ของกองทัพสิงคโปร์ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมได้ขึ้นบินดับไฟป่าที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและที่บริเวณป่าด้านหลังห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเน้นในจุดที่เป็นป่าเลือกเข้าถึงยากและใกล้แหล่งชุมชนโดยเฉพาะบริเวณรัศมี20กิโลเมตรรอบเมืองเชียงใหม่เพราะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนตามแนวป่าให้งดการเผาโดยเด็ดขาดอีกด้วย ด้านที่จังหวัดเชียงรายนะคะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยโดยมีกำลังทาหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและฝ่ายปกครองกว่า100นายประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมลงพื้นที่กรณีเกิดไฟป่าโดยขณะนี้สถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงรายยังคงน่าเป็นห่วงวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุดได้201ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่จังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพะเยานะคะได้นํารถบรรทุกน้ํา5คันออกฉีดพ่นละอองน้ำที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองและตามถนนริมกว้านพะเยาตลอดสายเพื่อลดปัญหาหมอกควันและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศหลังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่สูงเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวันล่าสุดวัดได้139ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ด้านหม่อมหลวงป,ปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักาน,นายกรัฐมนตรีและปะลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่24มีนาคมเพื่อประชุมรับฟังผลสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจากผู้ว่าราชการทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพบปากกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศสิงคโปร์ที่มาร่วมดับไฟป่าด้วยพร้อมยอมรับการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องยากจําเป็นต้องมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบร่วมกัน